อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูควันหลงฮอลโลวีนคืนปล่อยผีครับของทาง SM Entertainment คือเขามีการมอบรางวัลนะคือมีแบบว่ามีบรอนซ์มีซิลเวอร์มีแพลทินัมมีไดมอนด์มีอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับนี่อ่ะมาเลยชวนติดตามนะฮะสำหรับควันหลงวันฮอลโลวีนคืนปล่อยผีหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์แฟนๆเคป๊อปไทยและก็เทศคือฮามากมายเหลือเกินนะครับกับการกลับมาของปาร์ตี้แฟนซีฮอลโลวีนของศิลปินในสังกัด SM Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งปีนี้มาในธีม SM Town Wonderland 2021และต่อไปนี้คือ8รางวัลคอสตูมเครื่องแต่งกายวันฮอลโลวีนที่ถือว่าเป็นที่สุดของปีนี้มาเริ่มกันที่หนุ่มเต็นเลยครับสมาชิกชาวไทยนะครับของบอยแบนด์วงเววี NCT และ Super M ถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่เกาหลีนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากจากจีนในลุคของชิแอล Phantom Hive นะฮะจากการ์ตูน Black Butler คว้ารางวัลนะครับ SM Best Dresser ขอโทษครับในระดับบรอนซ์นะฮะหรือว่าทองแดงไปครองเช่นเดียวกันครับกับเยรินะฮะแห่ง Red Velvetที่มาในลุคของนางเอกซีรีส์ Princess Hour หรือว่าเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาไล่กันมาที่ระดับ Silver นะครับเป็นของ2หนุ่มนะฮะแทยงกับจองอูครับจากวง NCT มาในลุคของ Edward และ Bella นะครับพระนางจาก Vampire The Twilight Saga นั่นเองต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่น้อยแต่มากเพราะว่าฝ่ายชายนี่เหมือนมากจริงๆครับขณะที่ Giselle นะครับจากเกิร์ลกรุ๊ปน้องเล็กนะครับอย่าง Aespa มาในลุคของสาวโหดครับผม Harley Quinn นะฮะที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องอยากถ่ายรูปคู่กับเธอเธอคว้ารางวัลในระดับ Go ไปครองครับส่วนรางวัลระดับสูงขึ้นไปอีกนะฮะอย่างแพลทินัมเน่ตกเป็นของรุ่นพี่นะครับอย่างชินดงจากซูเปอร์จูเนียร์ก็มาสร้างความเฮฮาในลุคของตุ๊กตาสังหารจาก Squid Game มากันที่ชิลเลอร์นะครับหนุ่มลุคคิ้วปากนิดจมูกหน่อยแห่ง NCT ก็พลิกมาในลุคสุดโหดสยองเว่อร์เลยนะครับอย่างเจตนันก็คว้ารางวัล SM Best Dresser ในระดับ Diamond หรือว่ารองชนะเลิศไปครองครับเอาละตอนนี้เรามาปิดท้ายกับตำแหน่งแชมป์นะฮะ Fancy Halloween ของค่าย SM ปีนี้หรือว่ารางวัลที่ชื่อว่า SM Best Dresser Master ตกเป็นของ On You Leader Look สุภาพแห่งบอยแบนด์นะครับอย่าง SHINeeมาในลุคของ The Penguin ครับตัวโกงจากการ์ตูน Batman บอกให้เลยนะว่างานนี้แทบจะจำไม่ได้เลยนะครับโดยความฮอตของ Halloween Party ของ SM Entertainment ปีนี้นะฮะจัดกันแบบออนไลน์นะครับเขาบอกนะน้องพัทครับทวีตเนี่ยการแชร์เนี่ยมากกว่า3ล้านครั้งครับมากนะจัดเต็มมากจริงๆโอ้โหของเขาต้องจริงจังนะจริงจังนะฮะThank you.